ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโรงเรียนเทศบาล2ตื่นตัวกันอย่างมากนะคะในความพยายามที่จะดูแลนักเรียนโดยเฉพาะชั้นเด็กเล็กเพื่อป้องกันจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19ถึงแม้จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าพบว่ามีผู้ติดเชื้อแต่ก็เป็นความพยายามที่จะดูแลกันให้ใกล้ชิดมากขึ้นค่ะติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะบรรยากาศการเข้าเรียนตอนเช้าของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล2อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างหนาแน่นซึ่งวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันของการสำรวจการคัดกรองนักเรียนจากทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล2เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ในส่วนของเรียนเบื้องต้นก็คือ1เรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารนะครับสร้างความรับรู้ให้กับนักเรียนบุคลากรแล้วก็ผู้ปกครองนะครับซึ่งก็จะดำเนินการในช่วงก่อนเข้าแถวเหตุผลที่ทำช่วงเช้าก็เพราะว่าเป็นช่วงโมงแรกที่โรงเรียนเนี่ยได้รับนักเรียนแล้วก็นักเรียนเนี่ยมีจำนวนมากเพราะฉะนั้นถ้าเราป้องกันตั้งแต่เช้านะครับไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดปกติหรือไข้หวัดอะไรก็ตามแต่ก็สามารถป้องกันการแพร่ระบาดนะครับได้ดีนะครับก็จะเริ่มแต่ช่วงเช้าทุกวันนะครับผมทางด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีการเตรียมความพร้อมและการรับมือกับเชื้อไวรัสซึ่งเห็นความสำคัญพื้นที่ของโรงเรียนในการให้ความรู้และวิธีการป้องกันโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดไข้นักเรียนรายบุคคลรวมถึงการแจกหน้ากากอนามัยสอนวิธีการใช้เจลล้างมือที่ถูกต้องซึ่งเป็นอีกแนวทางในการป้องกันตนเองให้พ้นจากเชื้อไวรัสได้มาตรการในการป้องกันของเราก็หนึ่งก็คุยหน้าแถวค่ะพูดคุยหน้าแถวในการป้องกันการตัวเองของเด็กนักเรียนมีป้ายให้เขาแล้วก็มีสอนวิธีการล้างมือสอนวิธีการใช้หน้ากากทำไมเวลาเรามีไอมีจามมีเสมหะแล้วก็การใช้ผ้าเช็ดหน้าอะไรห้ามใช้กับร่วมกับผู้อื่นนะคะแล้วก็กินร้อนช้อนกลางล้างมือคือเป็นอันดับที่สำคัญที่สุดนะคะการตื่นตัวของโรงเรียนเทศบาล2นอกจากจะสร้างการรับรู้รวมทั้งวิธีการดูแลตนเองให้กับตัวนักเรียนและบุคลากรแล้วยังส่งผลดีไปยังพื้นที่ชุมชนและพื้นที่อื่นๆอีกด้วยส่วนของเรียนมีความตระหนักก็คือเพื่อต้องการให้นักเรียนเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้นะครับเพื่อมีวิธีการในการป้องกันนะครับก็ในส่วนของหน้ากากอนามัยนะครับทางสาธารณสุขนะครับก็ได้จัดสรรให้นักโรงเรียนนะครับก็เพียงพอนะครับส่วนหนึ่งผู้ปกครองก็ซื้อแล้วก็นำให้ลูกของตัวเองมาด้วยอันดับแรกก็คือเป็นการป้องกันตัวเองก่อนนะคะก็สอนเด็กทั้งหมดก็คือป้องกันตัวเองแล้วก็พอสอนเด็กปุ๊บเด็กก็จะเอาไปนำไปสู่ผู้ปกครองผู้ปกครองก็จะนำไปสู่ญาติญาติทุกคนก็จะได้นำความรู้ตรงนี้ไปใช้ในการดูแลตัวเองด้วยเนี่ยค่ะมันเป็นการเปิดแพร่กระจายออกไปนะคะโดยสื่อจากเด็กนักเรียนแม้ว่าการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในอำเภอหาดใหญ่ที่ผ่านมายังไม่พบจำนวนผู้ติดเชื้อก็ตามแต่ยังคงเฝ้าระวังติดตามการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและหาแนวทางป้องกันเพื่อขยายพื้นที่ในการใช้มาตรการคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนาในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป